เจอลูกศิษย์มาเยอะค่ะทำไมเขาทำเท่าไหร่ถึงโหวงเหวงไม่เคยมีความสุขและไม่อิ่มเต็มสักทีสุดท้ายมานั่งคุย personal coaching กันตกม้าตายค่ะครูลืมกำหนดเป้าหมายก็ไม่มีเป้าหมายแล้วมันจะเอาอะไรไปถึงเป้าหมายอ่ะถ้าวันนี้คุณออกเดินทางแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปเหนือใต้ออกตกคุณจะขับรถไปเรื่อยๆคุณแม่งจะพบว่าขับให้ตายคุณก็ไม่ถึงจุดหมายถามว่าทำอะไรผิดไม่ผิดชีวิตแม่งก็ใช้ไปเรื่อยๆดีบ้างร้ายบ้างมันไม่มีพลังมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่รู้ว่ากูจะทำและเป้าหมายที่กูจะไปถึงอยู่ตรงไหนกูจะขับรถไปไหนเหนือใต้ออกตกไม่รู้เพราะฉะนั้นกลับมาที่เลนตัวเองแล้วตั้งเป้าคุณจำไว้นะสิ่งที่แพงที่สุดที่กูจะบอกคุณก็คือมนุษย์ไม่มีทางไปถึงสิ่งที่เขาไม่เห็นภาพในหัวก่อนกูคุยกับลูกศิษย์ที่สำเร็จเป็นร้อยล้านทุกคนมันเห็นภาพชัดทุกคนคุณลุงไม่สามารถซื้อบ้านเงินสดหลังละร้อยล้านริมทะเลสาบได้ครูไม่สามารถมีบ้าน4ไร่แบบนี้ได้ถ้าวันนั้นครูไม่เห็นภาพบ้านหลังนี้วันนี้ครูไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้นะคะจงกำหนดเป้าหมายกำหนดบทละครชีวิตคุณ